เริ่มต้นจากแกว่งแขนก่อนครับเวลาที่เราแกว่งแขนนะครับให้ลองงอศอกนิดนึงนะครับวางข้างลำตัวคราวนี้เราแกว่งก็คือแกว่งจากไหล่ฮะดึงนะครับขึ้นนะครับโอเคเริ่มได้แล้วนะครับคราวนี้เราเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเวลาที่ไปข้างหลังเหมือนเราจะล้วงกระเป๋าข้างหลังล้วงกระเป๋านะครับข้างหน้าเหมือนเราจะดื่มอะไรสักอย่างนึงนะดื่มนะครับล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าจริงเหรอต้องฝึกด้วยเหรอดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าแล้วอย่างนี้มันสำคัญยังไงพี่ต้นทำไมต้องฝึกอันนี้ก่อนนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของบาลานะเวลาที่เราใช้ขาปุ๊บมันก็ต้องใช้แขนด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ขาเนี่ยเราใช้อยู่แล้วแต่แขนน่ะเราบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะงั้นพอจะมาให้บังคับให้มันต้องแกว่งยังไงหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันถึงไม่ค่อยคุ้นพอได้เรื่องของแขนแล้วคราวนี้ก็เรื่องของลำตัวแล้วนะครับเวลาที่เราวิ่งเนี่ยทิศทางมันไม่ได้ขึ้นตรงใช่ไหมมันมุ่งไปข้างหน้าเพราะงั้นเวลาที่จะให้ได้ดีก็คือเราต้องโน้มตัวข้างหน้าใช้โน้มตัวนะครับไม่ใช่พับตัวเพราะบางคนบอกว่าไปข้างหน้าปุ๊บก็จะงอตัวพับตัวเอ้ยฉันวิ่งไปข้างหน้านะครับอันนั้นก็มากเกินไปว่าแล้วเราลองดึงแขนก่อนใช่ไหมครับแขนลองโน้มตัวข้างหน้านิดนึงเท้าให้เหยียบเต็มฝ่าเท้าโน้มตัวนะครับมันเหมือนจะหัวทิ่มไปแต่อย่าให้ทิ่มไปนะครับไล่ดึงลองให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าเราดูสังเกตความรู้สึกของเรานะครับถ้าเราโน้มข้างหน้าเนี่ยตัวมันยังเหมือนกับส่งไปข้างหน้าซึ่งเวลาวิ่งอ่ะมันควรต้องไปเงี้ยทิศทางมันง่ายต่อกันใช่ครับแต่ถ้าคุณยิ่งตั้งมันก็มีเรื่องของแรงตั้งเข้ามาคุณต้องการไปข้างหน้าแต่แรงคุณพยายามดึงไว้ข้างหลังคุณก็ต้องใช้แรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในวันเดียวกันควรจะฝึกอย่างนี้อย่างเดียวหรือว่าควรจะมีท่าอื่นเพิ่มครับการฝึกพวกนี้อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เราเริ่มออกกำลังกายใช่ไหมเริ่มจัดท่าให้สมบูรณ์ก่อนพอหลังจากนั้นอ่ะเวลาที่เราซ้อมเราวิ่งเนี่ยเราพอท่าเนี่ยมันเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายเราแล้วคราวนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเลยทุกครั้งที่เราวิ่งท่าแขนต่างๆมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติคราวนี้เราก็เรื่องของการวางเท้าละวางเท้ากระดกเท้ารับการรับน้ำหนักหรือการถ่ายน้ำหนักการรับแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราต้องลงแรงยังไงถ่ายแรงยังไงถ้าเราวางไม่ถูกพื้นฐานไม่ดีส่งผลยังไงครับมันก็เรื่องของการบาดเจ็บนะครับเข่าเท้าแทนที่จะวิ่งได้ดีปุ๊บก็มีเรื่องของการบาดเจ็บเข้ามาก่อนถ้าแรกๆเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการเขย่งกระดกเขย่งกระดกเขย่งกระดกเท้านะครับข้างนึงเขย่งข้างนึงแต่พยายามใช้จากข้อเท้าอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้จากสะโพกส้นเท้าโดนพื้นไหมครับเกือบแตะพื้นครับเกือบแตะพื้นแต่ไม่โดนนะครับใช่ครับเกือบแตะพื้นพอทำได้เขย่งกระดกปุ๊บแล้วไงต่อครับคราวนี้เราก็อาจจะเหมือนกับเคลื่อนที่นิดนึงนะเคลื่อนที่นิดนึงอะไรเคลื่อนที่นิดนึงอ๋อขยับไปข้างหน้าได้ใช่ถอยหลังกลับน้อยเร็วขึ้นหลังกลับน้อยขยิงกระโดดโดยที่ส้นเท้าไม่โดนนะครับไม่โดนพื้นนะครับขยิงกระโดดไล่หลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นวางเท้าเหมือนกันแต่ให้สลับซ้ายขวาช้าๆเหมือนเรายกเท้าเปลี่ยนเท้าสลับนะครับแต่ให้ถ่ายน้ำหนักลงซ้ายขวาเมื่อกี้ขยิงกระโดดคือเราเหมือนเราตึงเข่าไว้แต่นี่เรายกเข่าแล้วใช่ใช่ดึงเข่าขึ้นมานิดนึงกับถ่ายน้ำหนักดึงเข่าขึ้นมานิดนึงกับถ่ายน้ำหนักนะไล่นะไล่สลับส้นเท้าไม่โดนอยู่ดีถูกไหมครับต้นแค่แตะแล้วกลับมาเลยแตะแล้วกลับมาเลยนะครับได้อ๋อเหมือนเราจ้องอยู่กับที่ใช่ส่วนใหญ่คนจะชินท่าจ้องอยู่กับที่ท่านี้เราไม่ต้องรีบนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราถ่ายแรงนะถ่ายรับหลังจากนั้นมีไหมครับเราก็วางเท้าแต่เราเริ่มอีกขาข้างหนึ่งเรากระตุกขึ้นนะครับเหมือนเราขย่งขึ้นดึงพร้อมดึงเข่าขย่งดึงเข่าโอ้นี่มันบวกท่าขย่งกระดกรวมกับถ้าสลับเท้ารวมกันใช่ถ่ายน้ำหนักแรงดึงส่งไม่รีบนะครับไม่รีบดึงส่งถ่ายน้ำหนักมือไปด้วยนะครับไม่หยุดหายใจดึงส่งถ่ายน้ำหนักดึงส่งถ่ายน้ำหนักดึงส่งท้ายดึงส่งท้ายใช่แขนประคองนะครับถ่ายดึงส่งถ่ายดึงส่งเราควรจะฝึกวางเท้ายังไงครับพี่ต้นเป็นเซตยังไงดีครับทำให้ต่อเนื่องสักประมาณครึ่งนาทีนะครับไล่ต่อเนื่องตลอดท่าละครึ่งนาทีครึ่งนาทีทั้งทีก็สักท่าแรกๆก็สัก 1-2 รอบถ้าได้แล้วก็ 2-3 รอบไล่ทำไม่ทำได้ไหมพี่ต้นผมถามให้ไม่ทำได้ไหมก็ได้ครับมันก็จะวิ่งแบบผิดๆไงถามว่าวิ่งแบบผิดๆโอเคถ้าเราโชคดีอาจจะไม่เกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเราโดยทั่วไปมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้แรงมากกว่าเดิมแทนที่เราวิ่งแล้วเราจะไม่ค่อยเหนื่อยเพื่อนเขาวิ่งเฮ้ยทำไมเขาไม่ค่อยเหนื่อยเลยเขาวิ่งไปได้เรื่อยๆแต่เราทำไมเหนื่อยเพราะเราใช้แรงมากกว่าเขาแต่ถ้าเราถูกปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราใช้แรงดูเหมือนใช้เยอะแต่มันพอไปอีกหน่อยพอคุ้นเคยแล้วมันจะใช้ไม่ได้เยอะเลยจากฝึกแล้วรู้สึกเอ้ยมันใช้แรงน้อยกว่าที่เราพยายามของเราเองถ้าประหลาดนะค่ะรู้สึกใช้แรงน้อยกว่าแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าลงแล้วมันบางทีเราวิ่งอย่างนั้นเราก็ปวดเข่าปวดเข่าบ้างมาปวดตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าที่อาจารย์สอนก็จะเซฟตัวเราเองด้วยการฝึกพวกทักษะพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าช่วงแรกๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ย2-4 สัปดาห์แรกเราอาจจะต้อง
เนี่ยใส่เน้นพวกนี้มากๆนะอาจจะเน้นเรื่องการซ้อมไม่ได้เยอะมากเลยแต่เน้นพวกนี้ให้มากหน่อยนะครับเพื่อปูพื้นฐานให้ถูกถ่ายแรงอะไรให้ถูกพอผ่านจาก 2-4 สัปดาห์ไปแล้วแล้วเราไปเล่นเรื่องของการฝึกอะไรพวกนั้นเราจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่มีแรงวิ่งเพราะอะไรจริงๆเวลาที่เราทำเบสิกเนี่ยบางอย่างมันเหนื่อยกว่าที่เราวิ่งเองอีกเข้าใจไหมครับก็คือซ้อมพื้นฐานเสร็จแล้วเอาท่าพื้นฐานเนี่ยไปใช้กับการวิ่งจริงจ็อกกิ้งโดยที่ไม่เร็วนะไม่ต้องรีบไม่ต้องทำเวลาไม่ต้องเพ้นเจ็ดเพ้นแปดไม่ต้องเอาพื้นฐานก่อนไปช้า